ครับเข้ามาสู่ช่วง Global ETF by DBS Weeker นะครับผมตอนนี้ยังอยู่พี่โจเช่นเคยครับผมครับพี่โจครับช่วงนี้เรามีตัว ETF ตัวไหนบ้างฮะที่มาฝากคุณผู้ชมอีกสัปดาห์นี้ครับตรงนี้ปัจจัยที่คนส่วนใหญ่นะครับ ครับเป็นกังวลค่อนข้างเยอะก็คือความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับจำได้นะครับก็ตั้งแต่เมษาร้อนแรงเลยเมษาร้อนระอุเลยฮะร้อนระอุเลยครับที่สหรัฐนะครับ ครับยิงโทโมฮอคไปถล่มที่ซีเรียนะครับก็เห็นเขาเขียนตัวเลข50 59ลูกนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับลูกละล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เริ่มสร้างความวันไหวนะครับก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นมาทางด้านก็จะมีทั้งฝ่ายประเทศที่สนับสนุนสหรัฐเห็นด้วยว่าเอ้ยเนี่ยควรจะโจมตีนะครับควรจะจัดการนะครับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไม่นานนี้เองนะครับก็เป็นเรื่องของตัวเกาหลีใต้นะครับก็ที่ความตึงเครียดก็คือสหรัฐเนี่ยไม่พอใจทางด้านของเกาหลีเหนือที่มีการทดสอบขีปนาวุธนะครับแล้วก็เรื่องว่ากังวลเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกเครื่องบินครับไปยังคราบสมุทรเกาหลีเริ่มขยับเข้าไปใกล้เริ่มขยับเข้าไปใกล้เพราะกลายเป็นว่ามันเริ่มมีความตึงเครียดเกิดขึ้นมาทั้ง2จุดละนะครับฝั่งหนึ่งทางด้านซีเรียนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือทางด้านเกาหลีแต่มากกว่านั้นเองสหรัฐอเมริกายังเพิ่งไปจัดการแถวอัฟกานิสถานด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ตัวโมแอบใช่ไหมครับตัวเขาเรียกว่า Mother of All Bombs ครับคือเป็นบอมนี่ขนาดโอ้ผมว่าใหญ่มากน่ากลัวจริงๆนะครับ22,000ปอนด์ก็คือประมาณ10,000กิโลได้นะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่เขาเพิ่งใช้ครั้งแรกด้วยนะครับจากที่ตามข่าวมาเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเจาะทะลุเข้าไปข้างล่างถึงอุโมงค์ถึงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะนะครับนั้นก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยสหรัฐเริ่มรุกมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มตื่นตัวเริ่มมีความกังวลมากขึ้นนะครับในแง่ความตึงเครียดตรงนี้ไอ้ตัวโมแอบเนี่ยตัวขีปนาวุธตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้ตัวระเบิดตรงนี้เนี่ยถูกขนด้วยเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่นะครับก็คือ C-130 Herculesนะครับก็ส่งไปเห็นก็บอกว่ากำหนดพิกัดเนี่ยค่อนข้างแม่นยำมากนะครับนี่คือเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถขนย้ายตัวก็จะขนทางด้านการทหารก็จะใช้กันแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ความกระหนแบบนี้มันมีการลงทุนที่ยังน่าสนใจอีกครับก็ลงทุนบริษัทผลิตอาวุธเลยครับอ๋อนะครับก็อันนี้ก็เป็นโอกาสอันนึงครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมผลิตอาวุธเนี่ยมีการเติบโตออกมาอย่างค่อนข้างต่อเนื่องนะครับครับเพราะว่าเขามีการพัฒนาพวกเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดจำได้เนี่ยปลายปีก่อนนะครับมีปัญหานิดนึงคือทางด้านเกาหลีใต้นะครับติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธอันนี้ระบบป้องกันละที่เรียกว่าทัด THAAD ทัดเหมือนเรียกว่าคอยสกัดขีปนาวุธใช่ซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยเอาไปติดตั้งปุ๊บจีนไม่พอใจอย่างมากนะครับปรากฏว่าระบบตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มิสไซล์ครับมันมีเรดาร์ซึ่งเรดาร์อันนี้เนี่ยมันแรงมากมันสามารถปรับเปลี่ยนเนี่ยเข้าไปสอดแนมถึงในจีนได้เพราะเกาหลีกับจีนก็ใกล้กันทีนี้จีนก็กังวลแล้วล่ะว่าเอ๊ะสหรัฐเนี่ยจะเข้าไปสอดแนมได้ไหมเพราะเขาสามารถตรวจจับไอ้ตัวขีปนาวุธต่างๆเนี่ยในรัศมีทำการของเขาได้หมดเลยรู้ว่าตำแหน่งไหนของประเทศจีนเนี่ยมีการติดตั้งอาวุธใช่ไหมใช่นะครับหรือมีการเคลื่อนย้ายหรืออะไรมีการเรียกว่าเตรียมการเนี่ยเขาจะรู้หมดจีนก็ไม่พอใจนะครับถึงขนาดที่มีการบอยคอตครับทัวริสต์จากจีนเนี่ยไปเกาหลีค่อนข้างเยอะก็มีการบอยคอตไม่ให้ไปไม่ให้ขายทัวร์ไปเกาหลีนะครับแล้วก็บริษัทลอตเต้ของเกาหลีเองก็โดนไปด้วยเพราะอะไรให้พื้นที่กับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยในการติดตั้งไอ้ระบบขีปนาวุธตรงนี้นะครับก็มีการบอยคอตห้างลอตเต้ครับนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องนะครับเพราะจากที่เราคุยกันมาเนี่ยเราคงเห็นนะครับก็จะมีชื่ออาวุธหลายๆอย่างที่พี่โจพูดมาเนี่ยมันเป็นผู้ผลิตจากสหรัฐหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นนะครับตัวโทโมฮอคเนี่ยบริษัทเรเทียนครับนะครับเขาจะเป็นผู้ชำนาญด้านพวกระเบิดไอ้พวกมิสไซล์พวกนำวิถีพวกนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับหลายปีละสงครามอ่าวเปอร์เซียเราคงอาจจะได้ยินว่าไอ้จรวดตัวแพทริออตนะครับอันนี้ก็บริษัทเรเทียนเป็นคนทำตอนนี้เนี่ยตัวของ Patriot เองเนี่ยนะครับก็ที่ใช้ในสงครามอัลเปอร์เซียเนี่ยมีการติดตั้งประจำการเนี่ยอยู่ในหลายๆประเทศที่เป็นเพื่อนพันธมิตรของสหรัฐส่วนระบบทัด
ที่ใช้ในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่เพิ่งไปติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้ใหญ่มากคือ Lockheed Martin ทำระบบทัศน์ด้วยขายนะครับแล้วก็มีเครื่องบินลำเลียง Hercules ขนย้ายไอ้ตัวโมแอบตรงนั้นนอกจากนั้น Lockheed Martin ก็ทำเครื่องบินรบด้วยนะครับ F-16นะครับ F-22 นะครับ F-35 แล้วก็จะมีทำพวกจรวดมิสไซล์อะไรต่างๆด้วยประกอบกันครับโบอิ้งเองก็ไม่น้อยหน้าครับก็จะมีไลน์ที่เซอร์วิสกับทางด้านมิลิเทอรี่ด้วยนะครับอย่างเฮลิคอปเตอร์อะปาเช่นะครับเขาก็เป็นคนทำนะครับเครื่องบินลบ F-18 ก็ทำแล้วตอนหลังเนี่ยเขาจะมีตัวเครื่องบินอีกอันนึงเนี่ยซึ่งสามารถส่งสัญญาณรบกวนเรดาร์เข้าศึกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ประจำการอยู่ในเรือบรรทุกเครื่องบินในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีไลน์โปรดักต์ของเขาเนี่ยออกมาเยอะๆนะครับ อย่างเช่นอีกอันนึงก็คือตัวเครื่องบินล่องหนนอร์ทรอป กรัมแมนคือเครื่องสามารถไปบอมเนี่ยโดยที่จับอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่เครื่องบินเขาบอกว่ามันแพงมากแต่กำลังจะกลับมาได้รับความนิยมเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีข่าวว่ารัสเซียเองก็พัฒนาตรงนี้เหมือนกันนะครับสหรัฐก็ไม่น้อยหน้านะครับก็พยายามพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมออกมานะครับครับงั้นแนวโน้มที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำสั่งซื้อนะครับจากในสหรัฐอาจจะถูกความกังวลเรื่องงบประมาณสัดส่วนของยอดขายที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับพวกอาวุธพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 15% ของรายได้ในช่วง8ปีก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ 25% ของรายได้อันนี้คือกลุ่มท็อป5ครับแล้วเขาบอกว่าตัวแบ็คล็อกเองเนี่ยนะครับแบ็คล็อกไอ้ตัวออเดอร์เนี่ยก็ยังจะหนุนให้รายได้ส่วนนี้โตขึ้นมามองว่าเป็นเทรนด์ละใช่ถ้าลงทุนแล้วต้องลงทุนจริงครับก็จะมีเป็น ETF นะครับชื่อ iShares Aerospace and Defense ETF ครับนะครับเขาจะลงทุนในบริษัทที่ทำพวกยุทโธปกรณ์เนี่ย40บริษัทซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐทั้งหมดนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจค่าบริหารจัดการนะครับ 0.44% สำหรับใครที่ต้องการลงทุนเนี่ยก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าลงทุนเป็นรายเซกเตอร์อย่างเนี้ยความเสี่ยงก็จะสูงนะครับค่าเบต้าของกองเนี่ยอยู่ประมาณ 1.2 เท่าถ้าเกิดเทียบกับตัว S&P 500ครับนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าแนวโน้มตรงนี้กำลังมานะครับก็เป็น choice เป็นโอกาสอันนึงนะครับในการลงทุนให้เข้ากับกระแสที่ว่าคนกำลังประเทศต่างๆกำลังตื่นตัวเรื่องสงครามตรงนี้ครับอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะลองกระจายการลงทุนดูในสภาวะโลกที่มีความตึงเครียดอยู่ในขณะนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับว่าจะถูกจริตเราไหมนะแต่ครับวันนี้ก็ต้องขอคุณทางพี่โจมากๆครับที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้ในช่วงของ Global ETF by DBS Speaker ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่จอยในช่วง Brain Box กันครับ